네, 아까 그 이미 와우거를 다 선정이 됐어요. 근데 만약에 홍기 씨가 직접 심사위원이 돼서 그 와우거를 선정한다면 어떤 기준으로 선정하실 건지. 그러면 권한 세크워딩. 아, 괜찮습니다. 아, 제가 만약 심사위원이 된다면 저는 이 가장 자기와 잘 어울리는 색깔을 선택을 하고 가장 그 머리를 자연스럽게 소화하는 사람. ก็คือถ้าสมมติว่าคุณฮงกีเป็นคณะกรรมการนะคะที่คัดเลือกวาวเกอร์นะคะที่ทำสิ่งของที่เหมาะกับตัวเองมากสุดนะคะแล้วก็ต้องมีความมั่นใจในตัวเองด้วยนะคะเอาอย่างนี้อันนี้เป็นหนึ่งคำถามส่วนตัว เพราะว่าน้องๆพรีมาดอนน่าหลายต่อหลายคนรวมไปถึงผมเองด้วยแล้วก็หลายต่อหลายคนในเมืองไทยด้วยเวลาเรียกชื่อของพี่เขาเนี่ยทุกคนจะเรียกแตกต่างกันเยอะมากเลยอย่างเช่นบางคนจะบอกลีฮงกีบางคนจะบอกอีฮงกีบางคนจะบอกฮงกีแล้วบางคนจะฮงกี Which one อันไหนครับที่ถูกต้องที่ถูกต้อง 이분이 되게 궁금해하시는 질문이고 팬분들도 많이 궁금해하시는데요. 네. 되게 많은 분들이 네. 이홍기 씨라고 부를 때도 있고 리홍기 씨라고 부를 때도 있고 홍기, 홍기 다 틀리잖아요. 어떤 게 맞는 건가요? 홍기 씨를 부를 때는. 아, 이게 나라마다 틀립니다. 네, 나라마다.